มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเผยอากาศวันนี้ยอดดอยหนาว8องศากทม.เย็นใต้มีฝนค่ะกรมอุตุเผยสภาพอากาศประจำวันนี้นะคะไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงถึงยอดดอยหนาวนะคะแตะ8องศาเลยค่ะกทม.อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะคะเตือนภาคใต้ยังคงมีฝนวันที่17พฤศจิกายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะสิ่งทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนยอดดอยแล้วก็ยอดภูยังคงมีอากาศหนาวนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนจึงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะซึ่งขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีลมแรงดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 6:00 น.ของวันที่18พฤศจิกายนนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะต่ำสุดอยู่ที่ 18-23 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 31-34 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 8-15 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 20-22 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสค่ะยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 10-15 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-24 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงกว่า1เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 22-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ